็อยากรีวิวอ่ะมีอะไรเปล่าหอมมากเขาอร่อยจริงๆไม่ได้อวยปลาของเขากรอบกรอบได้ใจมากเลยก็อยากรีวิวอ่ะมีอะไรเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมารีวิวใส่แว่นนี่เองค่ะทุกคนทำไมถึงมืดนี่ค่ะเราจะมารีวิวของกินนะคะวันนี้ยังไม่มาเสิร์ฟค่ะทุกคนรอแล้วรออีกเมื่อไหร่จะมานะคะ เรามาแกะกันเลยค่ะว้าวหอมมากว้าวหอมจนก้นถุงอะทุกคนใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ทุกคนน้ำลายไหลแล้วนะคะทุกคนนี่ทำมะม่วงนะทุกคนนี่จะให้ดูเราสั่งมาแบบไม่เผ็ดนะคะทุกคนแค่นี้ก็ยั่วน้ำลายแล้วนะไม่จำเป็นต้องเผ็ดก็อร่อยได้มันหอมมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้มันหอมมากมาอันนี้เป็นยำมะม่วงนะคะอร่อยยำมะม่วงเปรี้ยวนะทุกคนเขาจะใส่กุ้งแห้งด้วยนี่มีกุ้งแห้งนะมีปลาด้วยปลาชิงช่างปลาชิงช่างปลาชิงช่างนะปลาตัวเล็กไปมีปลาตัวเล็กแบบนี้ด้วยนะทุกคนนี่อร่อยแล้วก็มีถั่วใส่ถั่วด้วยถั่วมีถั่วมีปลาอร่อยเป็นยำมะม่วงที่เขาจะมีใส่2แบบใส่น้ำปลาหวานมะม่วงเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวมากนะไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดไม่เผ็ดมากถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถสั่งเผ็ดได้นะคะน้ำปลาหวานก็อร่อยเขาทำน้ำปลาหวานสำเร็จมาแล้วแล้วก็มาปรุงทีหลังนะคะทุกคนรสชาติเปรี้ยวอมจะบอกยังไงอ่ะเปรี้ยวหวานหวานหน่อยหวานจากน้ำปลาหวานกรอบมันจากเนื้อปลาไม่เผ็ดมากรสชาติลงตัวเขาอร่อยจริงๆค่ะก็อยากรีวิวอ่ะมีอะไรเปล่าใครที่ชอบกินยำมะม่วงก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่ลองซื้อกินดูนะคะเป็นเมนูที่แบบว่ากินตอนเย็นลดความอ้วนได้ด้วยนะอร่อยสุดยอดแต่จริงๆไม่ได้อวยไม่ได้ชมปลาของเขากรอบกรอบได้ใจมากเลยสุดยอดยังกินได้นิดเดียวเองอ่ะขอกินอีกหน่อยนะขอแนะนำกินกับเลยนะคะอันนี้แหละจะบอกว่าธรรมดาถุงละ40บาทข้าวพิเศษ45บาทราคาไม่แพงแล้วก็เยอะด้วยค่ะโอเคเลยเชียวสุดยอดสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนรอนไปก่อนอีกแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับยำมะม่วงวันนี้รสชาติเด็ดไปเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วทำไงถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะคะก็ต้องกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย